อีเรียมซิ่งของเขาดีจริงๆเข้าฉาย2วันแรกทะลุกว่า20ล้านบาทเรียกได้ว่ากระแสมาแรงตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวอย่างออกมาสำหรับภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่จับนางเอกแถวหน้าเบลล่ารานีมาพลิกบทบาทรับบทเป็นอีเรียมตัวอิจฉาประจำหมู่บ้านบางน้ำกรอยซึ่งบทของอีเรียมจะมีทั้งความก้ากันเก่งเรื่องต่อยตีและอิจฉาพี่สาวที่แสนจะเรียบร้อยของตนเองอย่างแพทณปภาอีกทั้งยังรับประกันความตลกความฮาด้วยนักแสดงตลกแถวหน้าของวงการอย่างนครชวนชื่นบอนเชิญยิปโรเบิร์ตสายควันโอ๊ตปาโมดที่มาร่วมเรียกเสียงฮาโดยภาพยนตร์เข้าฉายวันแรกก็ทำรายได้ไปถึง12ล้านบาทและในวันที่2ก็ยังแรงไม่หยุด2วันทำรายได้ไปกว่า20ล้านบาทก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามความแรงของอีเลียมซิ่งนะคะว่าจะทำรายได้ทะลุ100ล้านภายในกี่วันแอดว่าแอดจะไม่พลาดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแอดเป็นแฟนคลับของเบลล่ารานีและนครชวนชื่นค่ะเบลล่ารานีบทไหนก็บทนั้นค่ะนางเอาอยู่แบบสุดๆค่ะส่วนนครก็การันตีความฮาอยู่แล้วแต่จับแพทณปภานี่มาเป็นเรียบร้อยดั่งภาพพับไว้นี่ไม่ใช่ตัวนางนะคะก็จะไปดูค่ะว่าจะเรียบร้อยได้ขนาดไหนแต่จะเตรียมฮาค่ะหาให้กามค้างไปเลยไปชมภาพอีเลียมซิ่งเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยนะคะ